มาแบ่งปันน้ำใจเพื่อนมีอย่างไรเอาขนมแล้วก็ปลากระป๋องไข่มาหมาน้องสาวมันพามาอาบน้ำโอ้พี่ตะไคร้เฮือนซานเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อสุขสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมกับน้องฝนเฮาเนาะมื้อนี้สิมามอบความช่วยเหลือเด้อแบ่งปันน้ำใจนะครับผมให้พ่อน้องน้อยนะครับผมแล้วก็เฮือนน้องน้อยนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีน้องน้อยสบายดีพ่อที่พ่อเราซื้ออย่างเนาะพ่อคำโอ้น้องฝนวันนี้เอาเครื่องเอาของมาแจกเพื่อนเนาะมาแบ่งปันน้ำใจเพื่อนมีอย่างไรเอาขนมแล้วก็ปลากระป๋องไข่มาหมาของกินที่จำเป็นเนาะบ่มีอย่างหลายได้พ่อเอ้ยแบ่งปันน้ำใจเนาะกินมาหมากินไข่ปลากระป๋องไปมื้อนี้แหละเนาะน้อยมาเอาเอาหมอไปเพิ่นเอาน้องน้อยเอาระวังไข่เด้อไข่ทั้งนั้นไอ้ล่ะเบิ่งเฮือนเบิ่งซานเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะอีพ่อได้ลูกสาวงามได้พ่อเอ้ยนี่นะลูก12คนหน่อยพ่อเนาะเล่าความทุกข์ความยากให้ฟังแหน่มีนาอยู่บ่บ่ได้มีปานใดเนาะลูกอะไรเฮ็ดฮะโอ้ลูกเฮ็ดเนาะลูกสาวลูกเคยลูกสาวเอากับบทเฮ็ดให้เฮ็ดนาเนาะเฮ็ดนาเฮาเฮ้ยนาบ่มีหลายมีแกจุ่มนะจ๊ะโอ้เฮ็ดมันก็ยังน้ำท่วมอยู่น้ำท่วมเด้อพี่น้องเด้อมื้อนั้นบ่าวเดชเข้ามาออกไปแล้วเข้ามามันน้ำเข้าบ่ได้ก่อนเข้าบ้านมื้อนี้ก็เลยกลับเข้ามาอีกนะครับผมเบิ่งบ้านเพิ่นโน้บ้านพ่อนะครับผมอันนี้แหละบ้านน้องน้อยได้นี่นะพี่น้องเอ้ยทุกแท้จนแท้นะครับผมบ่ได้เว้าขี้ตัวเด้อนี่นะวันนี้ FC ทางขอนแก่นเนาะอันนี้เนาะเพิ่นส่งเงินมาช่วยเหลือบ่าวเด็กก็ซื้อให้ไปก่อนเดี๋ยววันพฤหัสวันศุกร์เดี๋ยวเพิ่นก็สิส่งมาให้อีกพ่อ FC อยู่ประเทศไทยเด้อนี่เด้ออยู่ขอนแก่นเพิ่นฝากเงินมาบ่าวเด็กก็ซื้อให้มาซื้อซอยแบบนี้เนาะน้องฝนเนาะไปเอาเข้าไปเจ็บเลยบาทนี่เอาให้น้องน้อยขอบใจเพิ่นแน่ FC น่ะขอบใจเจอ FC ขอนแก่นที่ส่งเครื่องห่ออาหารมาให้น้องFC ใหญ่มุ่มใหญ่มุ่มใหญ่มุ่มอยู่ประเทศไทยแม่นขอบใจได้หลายเด้อก็ยังขาดเรือลายอยู่เนาะฝ่าเฟอร์ประตูในมื้อนี้มันเพมันพังเนาะไม้นี่ก็ฮั่วเด้อพี่น้องเด้อยังขาดปัจจัยหลายอยู่เด้อส่งเงินช่วยเหลือมาเพิ่นแน่เด้อเดี๋ยวบ่าวเดชสิมาซื้อสังกะสีซ่อมแซมเฮือนซานเพิ่นเนาะอีพ่อเนาะมีหยังพ่อซื้อซ้อยกันก็ซื้อนี่นะครับผมอันนี้น้องน้อยน้องฝนเพิ่นก็ซื้อขนมซื้อหยังมาเดี๋ยวซอกเอฟซีไข่นะครับผมมาทอดกินพ่อประทังชีวิตไปนี่แหละเนาะช่วยเหลือกันบ่มีน้อยก็ให้น้อยมีหลายก็ให้หลายน้อยพ่อเอาเงินให้พ่อเนี่ยพ่อมารับเงินเด้อให้เราจังเล็กจังน้อยนะเอาวางไว้น้องน้อยพี่ไอ้พ่อเงินหมอเงินเพิ่นให้ซื้อเครื่องเอาขอบใจเพื่อนเด้อค่ะขอบใจอะไรครับผมซื้อเครื่องป้าว่าไปขึ้นไปเบิ่งเฮือนเนี่ยจากน้อยจากข้าวเนี่ยบ่ได้ขึ้นหลายมือแล้วไปน้องฝนเฮือนเพิ่นก็บ่มีปานใดเด้อพี่น้องเด้อตามเป็นตามอยู่นี่ละตามตาเฮาเห็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยบัดฝนตกมากอ่ะฝนฟ้าเนาะฝนซะข้างล่างกับน้ำท่วมพี่น้องเอ้ยมีไฟอยู่บ่ได้อย่างกินแรงโอ้ผู้สาวสำน้อยกระท่าอยู่พุ่นฮะไผเฮ็ดพี่พ่อไปหาบัวนุกค่ะเอ้ามันไผนี่สบายดีแล้วน้องเพ้อนี่แหละคนป่วยคนป่วยข้าวคนโดนของประเทศตาดีเถอะยี่แม่มาอย่างนี้นะเรามาอย่างกับย่าบ่เกี่ยวกันอะไรเงินชาญเพิ่นพี่น้องเอ้ยดิขี่ตะไพยักมืดแน่เนาะเพราะว่าไฟมันยักมืดแล้วเงินครัวพอดีเฮาไปเมืองมามื้อนี้พี่น้องนี่บ่แจ้งบันไดไฟกับไฟอ่อนๆแบบนี้แหละน้ำเด้อซะนี่
เฮือนซานบางโนผาเผอหัวมดนะครับผมพี่น้องเลหลังคานะเว้าความแท้นะครับผมเลหลังคานะเงยเบิ่งหลังคาดูมันเงยได้บ่หลังคาหัวเป็นหูอยู่นะพี่น้องเบิ่งเอากลางคืนกับมืดมืดเนาะพอได้ไฟตายอยู่เนาะค่าไฟเสียเท่าไหร่นี่50 80บาทพี่น้องเอ้ยค่าไฟเดือนหนึ่งอะตายบ่ได้เฮิงปานใดเนาะเอาไว้สาดแบตซิเนาะตัวนี้เนี่ยสาดแบตคือว่าอีพ่อไปไตไปกันกระลอกบ่ฮะไปกินกระหอกบอกกินนูเกียร์หอกไปเนาะเออเลี้ยงลูกด้วยกระหอกเด้อพี่น้องเด้ออะไรเนาะเคยกินเงินยั่วดุกชุกกับชุกขวัญน้อยใครคนตัวเองเขาน้อยนี่มันนอนแต่ตรงน้ำตรงในเอาน้องน้อยเขาชิลงไปลิ้นทางล่างเด้อบันนี้เด้อพาไปมองเบื้องอันเพื่อนลิ้นน้ำก่อนเนาะไปไปไปให้พ่อเพิ่นได้อยู่ตามอัธยาศัยเนาะพ่อเนาะมาค้ำมาค้ำแล่นไปในเมืองมาเดี๋ยวลงไปข้างล่างก็ได้พ่อเด้อครับผมวันนี้เฮาสิพาไปเบิ่งวัดอาบน้ำเด้อเพิ่นอาบบ่อนี้เนาะมื้อนั้นว่าสิมาโตนน้ำอยู่นี่เลยเด้อพี่น้องเด้อน้ำเพียงไหนน้องน้อยเฮาเลยไปลิ้นน้ำตกก่อนเพียงอันโตนใดเนาะแม่นตอนนั้นน่ะโตนใดตอนนี้น้ํามันลดแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนั้นหาโตนได้เพราะว่าตอนนี้มันตดบ่ได้แล้วตอนนี้ฮะน้ํามันลดแล้วน้ํามันลดแล้วตอนนั้นน่ะมันก็สิท่วมขัวตอนเฮาเข้าบ่ได้มื้อน่ะแม่นอือนี่หอยมันก็มีเกือบตีนพี่เนาะแม่นโตนมันก็ตื้นเนาะแม่นตอนมันก็ตื้นตอนนี้น้ําตื้นบ่ได้ได้ตอนนี้น้ําตื้นตอนนี้น้ํามันแห้งแล้วนี่ดิเอาเบิ่งหอยน้ําพี่น้องเอ้ยแล้วลิ้นก็ลิ้นอยู่ลุ่มพุ่นแล้วน้ำป้าภูเขาสวยงามคือเก่าพี่น้องเอ้ยแม่นอยู่สวยเพิ่นมาอาบน้ำอยู่นี่แหละพี่น้องมาลิ้นน้ำอาบน้ำอยู่นี่เด้อห้องชิลงไปทางพุ่นเด้อเพราะว่าทางนี้มันลงบ่ได้ทางนี้ค่ะปกตินี่โตนนี่เนาะโตนขวานี่แล้วพี่น้องปกติสิโตนขวานลงไปลุ่มหัวแม่นเพราะว่าน้ำมันขึ้นตัวนั้นมันตัวสบายตอนนี้นะตอนนี้น้ำบ่มีแล้วโดดบ่ได้เอาไปเบิ่งอันเด็กน้อยโดดน้ำทั้งลูกพี่น้องไปเบิ่งวิธีชีวิตเออขึ้นหัวพี่ได้อันนี้เป็นวิธีเลยเด้อเพิ่นอาบลิ้นนี่คุมือคอยว่ามาตัวนี่แหละคอยว่ามันคักอาบคุมือลิ้นคุมือแม่นอยู่ใต้ขั้วเล็กนี่นะพี่น้องเอ้ยขั้นบ่อาบมันบ่มีน้ำอาบเด้ก็ต้องอาบน้ำอันนี้แหละแม่นเบิ่งเฮือนเราเด้อพี่น้องเด้อพุ่นน่ะอันนี้แหละเฮือนน้องน้อยนะแม่นแล้วเบิ่งสภาพพี่น้องเอ้ยจักแล่นไปใส่ดะเขาฮอดแล้วเด้อบ้านที่อาบน้ําหรอแม่นน้องสาวเพิ่นพามาอาบน้ําพี่น้องเด้อทางเปื้อนเปื้อนเบิ่งในทางนะพี่น้องเอ้ยต้องใส่เกือบอีรูปอีอบเด้อพี่น้องเด้อยามแรงๆมาเพิ่นก็ย่างมาอาบน้ําอยู่ห้วยแบบนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นบ่มีน้ําอาบย่างมาได้พี่น้องเอ้ยรถเข้าบ่ได้รถจักรถมอเตอร์ไซค์ก็เข้าบ่ได้แม่นน้องๆน้อยเนาะแม่นแล้วพอทางยากเลยนี่เสือเป็นเฮาสิบ่อาบบ่อาบมันบ่มีน้ำอาบเด้ก็บ่อาบเลยโหยเขามาอาบเบิดบาน3มื้ออาบเท่านั้นเบิ่งเอาพุ่นน่ะทั้งลุ่มพุ่นน่ะน้องน้องเพิ่นอาบน้ำพุ่นน่ะพุ่นน่ะเต็มเลยเด็กน้อยเต็มเลยน้ำไหลแห้งเนาะเอ้าพาน้องฝนมาอาบน้ำอยู่ห้วยเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้โอ้โหอาบน้องน้อยแล้วก็บ่ได้เลิกปานใดเนาะมันลงเลยมันเป็นดินทรายน้ำทรายน้ำพื้นมันแข็งแม่นไอ้น้องคนไทยเสื้อผ้าก่อนพี่อาบน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เด้อมื้อนี้ร้อนอาบน้ำค่ำในจักหน่อยเพราะว่าเราถ่าเบาเดชมาหาถ่ามาน่ะมาหาเนาะมามอบเครื่องให้นะครับผมไม่ใช่มุมกับ FC ขอนแก่นนะครับผมซื้อเครื่องซื้อของให้เพิ่นเนาะ
เดี๋ยวเพื่อนจะส่งมาอีกได้ประมาณวันอาทิตย์หน้านี่เด้อพี่น้องเด้อคอยเป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนนะครับผมส่งเงินมาช่วยสนับสนุนเด้อเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานยังหลายอยู่เด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดเฮือนนี่บ่ธรรมดานะครับผมขาดทุนขาดปัจจัยหลายอยู่ขอส่งเฮือนขอซ้อมเฮือนบอกขอซ้อมเฮือนไปเบื้องเล็กน้อยริ่นน้ำนี่นะพี่น้องซ้อมเรือเขาซ้อมเรือเขาซ้อมแข่งเรือบอกซ้อมแข่งเรือสิบุญส่งเรือบอกมือใดบุญส่งเรือจากวันที่สาวป่ามาแต่สายมาแต่ส่วนมันโอ้เขาขี่มาทางนี้บ่เรือค่ะเมนเพราะขันย่านะแล้วเขาก็จอดไปนั่นเพราะว่าเขาจะเป็นช่วงยุดกลางนี่นะว่าเท่าไหร่ไปบ่ดิไปลงไปลิ้นลงไปอาบได้บ่ในแม่ลิ้นน้ำได้พี่น้องเอ้ยอาบจริงๆได้นี่นะเบิ่งเอาน้องฝนน้องน้อยเพิ่นพามาอาบน้ำนะครับผมเป็นดินทรายไปแบดเนียงบ่หนูสบายดีผู้สาวโอ้มาลิ้นน้ำคู่มือเนาะพุ่นน่ะเออเบิ่งเอาพี่น้องไม่ดิอุ้ยมวนอีหลีพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเนียงก็อย่างบ่งามเลยโอ้โหเอาโดดไหม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 เอาตีลังกาไหมเร็วๆมาตีลังกาให้อายบ้างหนูกูนะกูยับไปทั้งบุญพี่ตีลังกาบ่โอ้โหยับไปเทิงบุเป็นดินทรายเนาะบ่ได้เป็นขี้ตุ่มแบบยับไปอีกยับไปอีกบุโอ้มันอันนั้นบุนะเศษกระยะบ่เอาวางหัวมันบุเอาไปอาบที่ทั้งเทิงทั้งพลุ่มเด็กน้อยเอ็นเพิ่นอาบอยู่เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นมาอาบมาเล่นประจำเด้อนี่นะเขาสิมาอาบทั้งเทิงพี่นะครับผมน้ำมันจังใสนะครับผมหัวน้ำทั้งเทิงนี่เนาะอะไรเนี่ยเอาอาบหันแหละน้องน้อยเอ้ยพาขี้คงพามาเบิ่งวิถีชีวิตเด้อพี่น้องเด้อนี่นะก็เป็นธรรมชาติดีบ่ได้ซื้อน้ำนะครับผมบ่ได้เปลืองก็ดีไปอีกแบบนึงได้น้องน้อยประหยัดไปอีกแบบนึงเด้อค่าไฟของเพิ่นก็เสียเดือนละ 50,000 บ่ได้แม่นบ่ค่าไฟก็เดือนละ 50,000 70 80บาทเพิ่นบ่ได้มีเงินนะครับผมเพิ่นทุกแท้ใช้แต่ใช้แต่ไฟเนาะเรื่องแบตหนูน้ำบ่ได้นั่นมาไตแบตอาไปในยามแรงเด้อพี่น้องเด้อน้ำไหลแห้งบ่พักดีเด้อล่ะน้ำไหลแห้งวะเอ้าเอาตอกสบู่เลยฮะบ้านนี้เขาสีอ้ำนะถ้าต้องอ้ำน้ำไปไหลเท่ามันก็โอ้น้ำไหลแห้งเนาะน้ำไหลแห้งเลยพี่น้องเอ้ยเนาะมีวิธีแบบบานๆไปด้วยลอยเพราะว่าน้ำมันไหลแห้งไม่ได้ดินท้องไหลต่อไหลโอ้มาเมื่อบานพี่น้องเอ้ยน้องเพื่อนพูดนะมาเมื่อบานยามแรงมานะครับผมมาอาบน้ำได้ดีนะมาเล่นมาอาบน้ำก็ไหลไปพูนน้ำบ่เลิกเนาะน้ำบริเลือกได้เพียงหกนาแข่งเด้อพี่น้องเด้อไหลขึ้นเออขึ้นไปทั้งเทิงก็ไหลลบคืนน้ำไหลมาตะพูผาหมานไหลลงมาทำกองรอแล้วก็ไหลลงมาเป็นลำธารที่เป็นอาบเด้อพี่น้องเด้อน้ำเย็นเย็นแม่บ่น้องน้อย
น้ำเย็นนะครับผมแบบธรรมชาติเลยนะครับผมน้ำใสแล้วก็ปนทรายหน่อยนึงเด้อปนทรายพอดีคัดผิวเนาะแต่เพิ่นเลือกบ่ได้ได้เลือกบ่ได้ต้องอาบเด้อพี่น้องเด้อขี้ทรายก็อาบขี้ทรายก็อาบอันนี้นะแบบติดมาหน่อยนึงบ่อาบมันก็บ่มีน้ำอาบถ้าแบบมีเงินจักหน่อยก็สูบไปใส่ให้ไว้มันก็บ่มีคนสูบได้ล่ะเพิ่นก็มาอาบนี่จนมันทุกคนเด้อนี่นะแม่บ่น้องน้อยเคยได้ป่าอยู่บ่ฮู้ไหวนี่มื้อหน้าเฮามาใส่เนาะใส่มองอยู่นี่มื้อหน้านะใส่มองมองสิบ่ไปหมดบ่เฮ้ยมองคละนะส่วนมากเขาใส่หยังเอาฟังพี่นะส่วนมากเขามักตึกกระดุ้งโอ้มักตึกสะดุ้งส่วนมากเขาตึกสะดุ้งเหมือนบ่นี่ส่วนมากเขาตึกสะดุ้งโอ้ตึกสะดุ้งเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ใส่มองบ่ใส่บ่ได้เพราะมันน้ำไหลเด้น้ำเชี่ยวน้ำไหลแห้งใส่ตามบุ้งอ๋อตามเป็นยังบุ้งเอาไปแม่เขาเอาไปตามบึงวันนี้นะโอ้ตามบึงตามน้ำบ่ไหลแน่อ๋อแสดงว่าอยู่นี่บ่มีปีกเนาะน้ำมันไหลสะพอนพี่น้องเพิ่นมาอาบเด้อพี่น้องเด้อนี่นะอยู่ห้วยนี่มีอยู่ห้วยนี่มีส่วนมากน้ำบ่ค่อยไหลบ่บ่ค่อยไหลนี่มีปีกโอ้น้ำไหลแห้งปีกบ่อยู่เนาะแน่ก็น้ำเย็นแม่นน้ำเย็นเอ้าเบิ่งเพิ่นอาบน้ำเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เบาเดชมาค่ำได้จักหน่อยเด้อน้องน้อยเด้อมอบเครื่องให้เด้อเครื่องก็ใส่ที่เอาเครื่องมามอบให้เงินก็จาก FC เพิ่นบ่ได้ไปเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นก็หกหน้าหกตาขอบคุณ XCFC นะครับผมที่ส่งกำลังแรงใจให้น้องน้อยกับน้องฝนเด้อบ่าวเดชนครพนมนำนะครับผมขอบอกขอบใจกราบโลกลางใจเด้อพี่น้องเด้อที่สนับสนุนการสนับสนุนต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดสมัครสมาชิกของบ่าวเดชนครพนมเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ค่าน้ำมงน้ำมันเนาะเป็นรายเดือนเด้อพี่น้องเด้อเดือนละ100 200นะครับผมสมัครสมาชิก2นะครับผมมีอันปุ่มให้กดเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าอยากซอยโดยตรงก็โทรติดต่อบ่าวเดชนครพนมมาได้เลยนะครับผมซอยหนองเพิ่นนะครับผมหรือว่าซอยค่าน้ำมันน้ำมันบ่าวเดชนครพนมนะครับผมว่าเดินทางค่าน้ำอาหารค่ากับโครงกับข้าวนะครับผมมันมีใส่จ่ายเด้อบ่าวเดชยังสองหน่อยอยู่เด้อพี่น้องเด้อดีพามาเบิ่งวิถีเพิ่นได้อันนี้นะไปแล้วแล้วเฮาก็สิขึ้นไปเด้อพี่น้องเด้อขึ้นไปหากินข้าวอยู่เฮือนอยู่ซานเพิ่นเนาะไปพาขึ้นไปมาค่ํามืดก็อาบค่ํามืดมาส่วนมากเพิ่นสิอาบ 17-18 นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มันทุ่มนึงแล้วไปทางกับเปื้อนแบบนี้แหละจำเป็นต้องได้มานะครับผมพี่น้องน้ำท่วมน้ำท่วมมื้อก่อนในน้ำท่วมข้าวสองเดือนข้าวสองเดือนจะได้ให้น้ำก็ได้แม่นใส่กะข้าวไม่ง่ายข้าวจะตายวัดปีนี้จะได้ข้าวบ่ได้พี่น้องเพิ่นก็ทุกอย่างลำบากเวลาน้ำท่วมนะครับผมบางคนนาไปสิบไร่ได้ข้าวเป่าเดียวนะครับผมหรือว่านึ่งกระสอบนะไต่เป็ดมาเป็นนี่แหละเนาะพาหมูมา 2-3 คนก็มาอาบน้ำเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนบ่ได้ถือได้สากันมาทางนี้นะอาบน้ำแบบตามอัธยาศัยเลยเนาะน้องฝนเนาะ
เอาคลิปนี้เฮาก็บ่เว้าหลายใหญ่ความเด้อพี่น้องเด้อก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะน้องน้อยเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณใจ FC เด้อที่สนับสนุนสุขสบายดีสบายดีน้องฝนสบายดี Let me